เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงเลือกสีส้มว่าออเรนจ์น้องสาวคนนี้ไม่ใช่เรานะคะเป็นน้องนางแบบกับเสื้อของลาดาเดเคทที่มาใช้สถานที่ของบ้านเราถ่ายแบบเป็นเสื้อย้อมสีธรรมชาติซึ่งที่เขาบอกว่าสีส้มเนี่ยย้อมยากมากค่ะส่วนตัวเราชอบสีส้มมากค่ะทำให้เราตั้งคำถามเรื่องสีส้มขึ้นมาคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะทุกคนคำว่าส้มกับออเรนจ์อะไรมาก่อนแล้วทำไมเราถึงเรียกสีส้มเหมือนกับผลส้มในขณะที่ฝรั่งก็เรียกออเรนจ์เป็นทั้งสีส้มและผลส้มใครเรียกตามใครและอะไรมาก่อนอยู่ดีๆเราก็เกิดสงสัยขึ้นมาค่ะเลยไปหาคำตอบมาแล้วก็เลยอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยคงต้องเริ่มต้นพูดกันที่เรื่องสีก่อนเลยค่ะเดิมทีมนุษย์เราไม่ได้แบ่งแยกสีเอาไว้เยอะขนาดนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีส้มเนี่ยก็จะถูกเรียกด้วยชื่อว่า yellow red มาจากสีแดงและสีเหลืองที่ผสมกันเป็นสีส้มดังนั้นคำว่า orange จึงไม่ได้เริ่มมาจากสีส้มแน่ๆค่ะคราวนี้เราก็ไปดูฝั่งผลส้มกันเลยผลส้มเนี่ยถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนค่ะอาจจะใช้เวลาเดินทางนานไปหน่อยส้มก็เลยสุกจนกลายเป็นสีส้มสวยงามมากจริงๆทางตะวันตกก็มีผลไม้ตระกูลส้มหรือที่เรียกว่าตระกูลซีตัสนะคะแต่ก็จะมีรสเปรี้ยวมากซึ่งไม่อร่อยเลยชนชั้นสูงจึงนิยมกินส้มที่นำเข้ามาจากประเทศจีนให้นึกภาพเป็นส้มแมนดารินนะคะพวกงานศิลปะโบราณก็จะเห็นชนชั้นสูงที่อยู่กับส้มซึ่งแสดงถึงฐานะอันร่ำรวยของเขาค่ะส่วนชื่อเรียกแรกๆก็เรียกว่า Chinese Apple ก่อนที่จะมาเรียกว่า Orange ค่ะถ้าสืบค้นไปก็จะเจอว่า Orange มาจากภาษาทางโซนฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตอีกทีนึงแปลตรงตัวว่าที่มีกลิ่นหอมหรือก็หมายถึงผลไม้ตระกูลซีตัสนี่เองด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เป็นที่ติดใจของผู้คนและสีที่สดใสสวยงามนี้คำว่า orange จึงถูกเอามาแทนสีส้มด้วยค่ะถ้าถามว่าแล้วแครอทล่ะทำไมถึงไม่เรียกว่าสีแครอทเพราะแครอทตามธรรมชาติแต่ก่อนไม่ได้สีส้มนะคะมันมีหลากหลายสีมากจนมีคนพัฒนาแครอทสีส้มที่มีรสชาติอร่อยจึงกลายเป็นที่นิยมและก็เป็นที่จดจำว่าแครอทต้องเป็นสีส้มค่ะส่วนคำว่าส้มของไทยเดิมทีมาจากคำว่าเปรี้ยวค่ะดังนั้นผลไม้รสเปรี้ยวหวานที่ถูกนำเข้ามาเนี่ยก็เลยถูกเรียกว่าผลส้มแล้วก็เรียกสีนี้ว่าส้มอีกทีนึง